เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้คือความรักที่ดีขึ้นอยู่กับคนที่ใช่แมทเจอสามีออกคำสั่งให้รีโพสต์เวลาลงสตอรี่ได้ยินแล้วเขินแทนเลยต้องรีโพสต์หรอใช่เวลาฉันลงเธอต้องรีโพสต์เพราะอะไรเพราะฉันเป็นสายถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าแมทเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักแบบสุดตัวสุดใจและเฟรมก็คู่ควรที่จะได้รับความรักจากแมทมากๆเพราะเขาทั้งอบอุ่นชัดเจนและคลั่งรักเกินต้านนี่สินาเรียกว่าถูกคนถูกเวลามันดีอย่างนี้นี่เองทำเอาเพื่อนซีจากแก๊งเฟอร์บี้อย่างเต้ยจรินพรถึงกับพูดว่าดีใจที่เห็นแมทมีความสุขได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่แม้เต้ยจะไม่ได้มาร่วมงานแต่เธอก็ยินดีด้วยจริงๆแค่เห็นเขามีความสุขแล้วก็ดูแบบเป็นตัวของตัวเองมากมากมีความสุขมากๆแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะหลังจากแต่งงานแมทและเฟรมก็พากันหวานไม่หยุดแต่ละมื้อแต่ละเดททำเอาแฟนคลับทั้งยิ้มตามและขำตามไปในเวลาเดียวกันอย่างช็อตที่แมททำแหวนมั่นหล่นชักโครกจนสามีต้องโพสต์ตั้งแต่เช้าไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนกันดีมือใหม่หัดใส่แหวนก็แบบนี้แหละค่ะเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันเหมือนจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจและแต่งแต้มสีสันในชีวิตโดยทั้งคู่ก็มีมุมชิลๆที่คนไม่ค่อยจะได้เห็นกับการแต่งตัวสบายๆนั่งกินหมูกระทะข้างทางอย่างอร่อยอร่อยเห็นแล้ว FC ก็กระหน่ำไร้รัวๆให้กับความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่โดยเฉพาะแมทขนาดไร้เมคอัพรวบผมสวมเสื้อยืดตัวใหญ่ก็ยังสวยออร่าพุ่งมาแบบระยะพันเมตรเลยจ้าเฟรมเป็นพ่อบ้านที่ถือสโลแกน Happy Wife Happy Life เมียมีความสุขชีวิตก็จะมีความสุขตามจะเห็นเลยว่าเขามักจะพาแมทไปกินของอร่อยๆเป็นประจำสีหน้าแววตาของแมทก็บ่งบอกถึงความฟินไม่ไหวพากันไปกินแล้วเฟรมก็ยังทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชพาสีภรรยาไปออกกำลังกายเล่นเทนนิสซะด้วยทำเอาสนามเทนนิสหมดแทบขึ้นเพราะอบอวลไปด้วยความรักมีกำลังใจดีขนาดนี้เล่นสัก2ชั่วโมงแมทก็ยังไหวจ้าชอบความเทคแคร์ดูแลภรรยาของเฟรมที่กระทำต่อแมทคือทั้งให้เกียรติเป็นสุภาพบุรุษและเหนือสิ่งอื่นใดสายตาเวลาที่เขามองแมทยังดูภูมิใจในตัวเธอมากๆรู้สึกดีใจกับแมทเลยจริงๆในที่สุดก็ได้เจอรักแท้ที่คู่ควรสวยร่อเหมาะสมกันฟิลแบบเจ้าพ่อฮ่องกงกับมาดามสาวสวยของเขาบอกเลยว่าตั้งแต่งานวิวาห์เรายังมูฟออนจากความน่ารักของคู่นี้ไม่ได้เลยยิ่งช็อตที่เฟรมกราบตักแมทในแบบที่ไม่เคยมีเจ้าบ่าวคนไหนทำมาก่อนทำให้รู้เลยว่าเขารักผู้หญิงคนนี้มากจริงๆสัญญาว่าจะทำให้แมทมีความสุขในทุกๆวันและดีเทลการจัดงานแต่งก็ยังมีสตอรี่เป็นงานเล็กๆที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างมุมบันไดที่ใช้ถ่ายภาพรวมในพิธีเช้าก็เป็นบันไดที่ป้าป๊าของเฟรมยกมาจากบ้านเก่าที่เคยอยู่มา30ปีแถมยังดูเก๋ดูวินเทจเข้ากับดอกไม้สีเหลืองเอามากๆส่วนชุดเจ้าสาวแมทก็เลือกงานปักเป็นลวดลายดอกกล้วยไม้เพราะคุณย่าชอบมากทุกครั้งที่เดินทางไปนอร์เวย์แมทก็จะแบกกล้วยไม้ไปฝากแล้วคุณย่าก็จะตัดแต่งจัดใส่แจกันไว้รอบบ้านแม้วันสำคัญของเธอป้าป๋าและคุณย่าจะไม่ได้มาเพราะอายุมากแล้วแต่แมทก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะแบกชุดนี้ไปถ่ายภาพกับป้าป๋าที่บ้านคุณย่าถึงนอร์เวย์แน่นอนค่ะรอชมความโรแมนติกแทบไม่ไหวใดๆก็คืออยากให้แมทและเฟรมมีทายาทตัวน้อยแล้วล่ะค่ะต้องน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดแน่นอน